ใจเย็นๆเลยลูก
ก็คนตายอะสิสงสัยมันจะมาถวายลูกในฐานะฉลองตำแหน่งจะถึงจะมาถวายลูกสงสัยพวกนี้จะเป็นมนุษย์กินคนแม่จะทำยังไงกันดีแม่ทำยังไงกันดีเอาคนให้ลูกกินอะเป็นการฉลองตำแหน่งล่ะแม่จะมาไม่กินนะพี่ลูกจะเป็นเจ้าหญิงจะพาทองให้ลูกแม่จะทำยังไงดีอะแม่ก็ไอ้ยะเดี๋ยวสิลูกเราสองคนเหมือนกินไอ้คนนั้นน่ะแม่ทำไมช่องสตาร์ถึงได้แกล้งเราอย่างนี้นะอย่าลูกอย่าด่าฟ้าเดี๋ยวก็รอดอีกหรอกแกน้ำเยอะขนาดนี้ทำไมถึงแรงขนาดนี้
ใช่ไหมไม่ใช่คุณเท้าเฉยๆตำแหน่งคุณเท้านางชั้นผู้ใหญ่ที่ควบคุมดูแลฝ่ายในนี้ทั้งหมดคุณเท้านางขอความเมตตาแก่เราเถอะช่วยบอกเราว่าเราจะหนีไปที่ไหนได้บ้างเราอยากจะหนีหนีไปจากองค์หนูหัวของข้านั่นเหรอใช่เราจะกลับไปหาลูกหาพระสวามีของเราเจ้ามีลูกมีผัวแล้วเหรอเราไม่ใช่คนตัวเปล่าจึงรับความเมตตาจากองค์วิรุณจักไม่ได้จริงๆช่วยบอกเราด้วยว่าเราจะหนีไปที่ไหนได้ช่วยเราด้วยเจ้าแน่ใจนะว่าอยากจะหนีไปให้พ้นองค์เหนือหัววิรุณจักฮะเราปรารถนาจะหนีเพื่อเห็นแก่เจ้าและเราก็เป็นหญิงเหมือนกันเราจะช่วยเจ้าส่งเราแค่นี้เหรอคุณเท้านางแค่นี้องค์หลวงก็เสด็จตามมาไม่ทันแล้วล่ะขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเถอะเราขอบใจท่านมากนะที่ช่วยลูกผู้หญิงด้วยกันพระคุณครั้งนี้เราจะไม่มีวันลืมเลยฝากคำขอบใจแก่องค์เหนือหัวของท่านด้วยนะเราต้องไปแล้วแล้วเจ้ารู้เหรอว่าจะไปทางไหนเราจะเซซังไปตาเอาดาบหน้าเจ้าได้ตายแน่ถ้าเจ้าตัดสินใจจะไปตายเอาดาบหน้าข้าจะชี้ทางให้เจ้าไปทางไหนล่ะจ๊ะทางโน้นขอบใจท่านมากนะจ๊ะเราต้องไปแล้วไปแล้วไปเลยจ๊ะเจ้าไม่รอดกลับไปหาลูกกับผัวเจ้าหรอกที่นี่มันที่ไหนกันทำไมรอบๆตัวเรามีแต่ความมืดก็คุณเท้านางบอกให้เรามาทางนี้นี่นาเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะนั่นเสียงใครอ่ะคือดินแดนแห่งความตายยังไงล่ะนี่เราเข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งความตายอย่างนั้นเหรอดินแดนที่ไม่มีใครปรารถนาจะเข้ามาถึงแต่ถ้าเข้ามาแล้วเจ้าจะไม่มีวันได้ออกไปคุณเท้านางคนนั้นก็หลอกเราสิมาให้เราคืนกินนางเป็นบริวารซะดีๆอย่าไม่อย่าไปหนีไปเลย
บนางไหมไม่พบนางเลยพระเจ้าค่ะแล้วกลิ่นของนางล่ะไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยเหรอไม่มีเลยพระเจ้าค่ะนางทิ้งข้าไปแล้วทำไมนะข้ามันมีอะไรที่ต้องรังเกียจถึงกับต้องทิ้งข้าไปด้วยไปพวกเจ้าไปหานางให้พบพระเจ้าค่ะนางหายไปได้ยังไงนั่นใครอ่ะก็ผมฉันเองไปคะอ๋อเจ้านั่นเองคุณเท้านางท่าที่ของเจ้าเนี่ยมันบอกเหตุเจ้าใช่ไหมปล่อยตัวนางผู้มีกลิ่นกายหอมไปปลาปลาปลาถ้าเจ้าไม่บอกข้าเนี่ยจะสั่งให้จับตัวเจ้าไปให้แรงถึงได้โปรดเมตตาหม่อมฉันด้วยนะเพคะที่หม่อมฉันทำไปก็เพราะเจ้าพาไปทางไหนพี่ชาเจ้าพานางหนีไปทางมือสุรกายเหรอจะหนีไปไหนไว้ข้าคือเจ้าไม่ได้หาตันดีๆเจ้านี้ข้าไม่พ้นหรอกไม่มีใครเข้ามาในแดนของข้าแล้วรอดออกไปได้วะหนีพี่กูทองเฮ้ยเตรียมตัวได้แล้วข้าจะคืนกินเจ้าเป็นอาหารมาเป็นบริวารมาเป็นอาหารข้าซะดีๆเฮ้ยอย่าช่วยด้วยเจ้าพี่ช่วยด้วยจะทำไงหรอสมควรแล้วนิดเดียวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องร้องไม่มีใครมาช่วยเจ้าได้หรอกไม่มีจริงๆแดดนี่ข้าใหญ่ไม่มีใครหรอกอย่ามาร้องเรียกข้าไม่ใจร้อนนางอยู่นั่นพระเจ้าค่ะทำไมนางต้องหนีเราไม่มีเกียรติพอที่จะเป็นสวามีของนางผู้นี้หรอกเหรอบังอาจนะนางคนนี้สวยงามพระเจ้าค่ะเราจะพานางกลับตำหนักWe'll be right back.
ราบอกแล้วไงว่าเราไม่ถือถึงแม้ว่าเจ้าจะมีสวามีแล้วแล้วก็มีลูกอยู่สองคนเจ้าก็ยังงดงามกลิ่นกายของเจ้าช่างหอมและจวนใจยิ่งนักที่หม่อมฉันต้องหนีเพราะหม่อมฉันไม่อาจรับตำแหน่งพระมเหสีจากพระองค์ได้ไหมคะเห็นทีตำแหน่งพระมเหสีจะไม่สมเกียรติของเจ้ากระมังได้งั้นเราจะจัดพิธีอภิเษกสมรสไม่ได้พี่คะทำไมไม่ได้เพราะหม่อมฉันไม่อาจมีผัวสองช่างเป็นหญิงที่มีคุณสมบัติประเสริฐดีเราชอบหญิงอย่างเจ้าเนี่ยเราเฝ้าคอยมานานสมแล้วล่ะที่เราจะยกย่องให้เจ้าอยู่เหนือหญิงใดในนครแห่งนี้หม่อมฉันขอปฏิเสธหม่อมฉันจะไม่อภิเษกกับพระองค์ถึงแม้ว่าพระองค์จะส่งหม่อมฉันกลับไปแดนอสุรกายหม่อมฉันก็ยอมแต่เราจะอภิเษกกับเจ้าให้ได้ยอมนะเพคะถึงนางคนนี้จะเป็นมนุษย์เหมือนพระมารดาแต่นางคนนี้ก็ดูแปลกปกติกลิ่นคนจะต้องมีกลิ่นเนื้อแต่กลิ่นของนางคนนี้เป็นกลิ่นดอกไม้นะเพคะแล้วเจ้าจะให้เราทำยังไงจะให้เราขัดขวางพิธีอภิเษกของเสด็จพ่อเหรอเราทำไม่ได้หรอกเราไม่กล้าก็ขอให้พระองค์ทรงคิดถี่ถ้วนสิเพคะอยู่ครองพระองค์เป็นม่ายมาตั้งนานทำไมจะต้องอภิเษกกับเพคะกับคนแปลกหน้าด้วยสิเพคะสิข้อสำคัญนะเพคะหม่อมฉันรู้มาว่านางคนนี้เคยแต่งงานมีลูกมีผัวแล้วคืนยกย่องให้ขึ้นบัลลังก์พระมเหสีเกรงว่าข้าพระบาทจะกราบกันไม่ลงกันนะเพคะเราจะทูลเสด็จพ่อจะขอเสด็จพ่อทรงคิดดูให้ดีทีคิดดีแล้วพ่อน่ะเป็นม่ายตั้งแต่แม่เจ้าสิ้นแต่บัดเนี่ยลูกก็เติบโตแล้วพ่อก็มีสิทธิ์ที่จะมีมเหสีใหม่ซึ่งเป็นคนที่พ่อรักแต่นางเป็นหญิงไม่บริสุทธิ์นางไม่มีฐานะเหมาะสมกับเสด็จพ่อแล้วล่ะเพคะใครไปถือสาเรื่องนั้นล่ะในเมื่อนางน่ะงดงามกับปานนางฟ้านางสวรรค์และอีกอย่างนะเจ้าก็ยังไม่เคยเห็นนางนางน่ะก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเจ้านั่นแหละเสด็จพ่อเสด็จพ่อจะไม่ทรงทบทวนอีกสักครั้งเลยเพคะพ่อน่ะคิดดีแล้วและเจ้าอ่ะก็ต้องคิดให้ดีเหมือนพ่อไม่ใช่ไปเชื่อฟังแต่ไอ้พวกช่างริษยาเอาเถอะถ้าลูกคิดว่าลูกชอบใครพ่อสัญญาว่าพ่อจะไม่ขัดไปไหน
มฉันจะหนีพระองค์ไปหาลูกกับพระสวามีเพคะข้าไม่ปล่อยให้เจ้าไปหรอกเจ้าเป็นหนี้บุญคุณข้าและเจ้าก็ต้องทดแทนแก่ข้าโดยการมอบเรือนไก่อันหอมหวนของเจ้าให้แก่ข้าหม่อมฉันยอมตายดีกว่าเพคะดีกว่าจะต้องทรยศต่อพระสวามีบังอาจสวยงามมากพระเจ้าค่ะนี่เจ้าไม่กลัวตายหรอกเหรอหม่อมฉันพร้อมจะตายเพคะชีวิตนางด้วยนะเพคะเสด็จพ่อพัทธิดาทำไมรับสั่งอย่างนั้นล่ะเพคะองค์เหนือหัวทรงประสงค์จะประหารชีวิตนางเพราะนางผิดพระบัญชาโทษหนักนะเพคะเสด็จพ่อเพคะทรงลาเว้นโทษประหารแกนางด้วยนะเพคะนางมีลูกมีสามีแล้วมันก็เป็นธรรมดาที่ผู้หญิงจะต้องซื่อสัตย์ต่อสามีตนนะเพคะหม่อมฉันเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันทนเห็นผู้หญิงจะต้องมาตายทั้งที่ยังไม่สมควรตายไม่ได้หรอกนะเพคะเสด็จพ่ออรุณวดีหากทรงปรารถนาหญิงงามหม่อมฉันจะประกาศหาหญิงที่มีคุณสมบัติที่มีกลิ่นกายหอมดังดอกพิกุลมาให้นะเพคะแต่ตอนนี้เสด็จพ่อทรงละเว้นโทษประหารแกนางก่อนนะเพคะสงสารลูกของนางที่จะต้องมาเป็นเด็กกำพร้าแล้วนะเพคะเสด็จพ่อก็ได้เพื่อเห็นแก่ลูกที่พ่อรักดังดวงใจจองจำนางไว้ในห้องเครื่องเสวยอย่าให้ได้เห็นเดือนเห็นตะวันนี่ถ้าไม่ได้พระเมตตาของพระธิดาอรุณวดีแล้วก็หล่อนเสร็จไอ้เข้ไปแล้วขอบพระทัยเพคะพระธิดาอารมณ์ดีแม่สบายดีถึงพ่อพ่อดีแล้วแต่อย่าไปคิดถึงตัวเองตอนนี้เลยไม่อยากจะคิดถึงถ้าพ่ออยู่พ่อคงหาปูหาปลามาให้เรากินถึงจะลอยอยู่กลางทะเลพ่อคงจะหาอาหารมาให้เรากินกันตายได้นะแม่นั่นคือลูกตอนที่ตะมันอยู่ตะมันไม่เคยปล่อยให้ลูกเมียอดเลยตะมันก็อยู่ไหนมาช่วยลูกช่วยเมียด้วยสิตะมันตะมันก็เสียใจที่เคยทำร้ายจิตใจพ่อพี่พิกุลจ๋าอยู่ที่ไหนมาช่วยสบายกับแม่ด้วยแม่ยอมก็ตายตายนะอย่างนี้ไม่ยอมตกแต่ไม่ตกไอ้ที่เขาไม่ต้องการฝนน่ารักแม่อยากแม่จำข่าวที่แล้วได้หรอที่แม่ด่าฟ้าน่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟ้าผ่าตอนแม่สบายตัวค่ะขอวันนี้แม่ก่อน
ายจะรู้เหรอไปดิองเหนือหัวมีพระบัญชาให้นางคนนี้มาเป็นข้าทาสในโรงครัวมีหน้าที่จัดทำเครื่องเสวยสำหรับมนุษย์พวกเจ้าจะข่มเหงรังแกจะขกจะสับนางยังไงก็ได้ไม่ต้องมีเมตตาอะไรกับนางหรอกเพราะนางคนนี้อย่าโสมนะเจ้ามีหน้าที่ทำงานในโรงครัวหลวงนี้อยู่กับครัวไฟสงสัยกลิ่นกายของเจ้าจะเปลี่ยนไปกลิ่นขมเหลาฟืนมาให้เจ้าออกไปเห็นเดือนเห็นตะวันอนุญาตให้เจ้ามองตะวันผ่านช่องป่องไฟเท่านั้นแต่คุณเขานะจนกว่าจะมีพระบัญชาปลดระวางเจ้าแล้วส่งไปที่บ่อจระเข้แสนยินดีปรีดาให้โศกเศร้าโศกาข้าไม่สนปีกกว้างหางสั้นสั้นบินทั้งวันบินร้อนบินวนสายสายตาหาของตายอะไรก็ได้ซากสัตว์ซากคนเฮ้ยยกโอ้โหเฮ้ยยกโอ้โหใครว่าเหม็นแต่เราว่าหอมไม่ได้สับปะดนเฮ้ยยกโอ้โหเฮ้ยยกโอ้โหฉุดกระชากแล้วลากฉีกแบ่งเป็นท่อนแบ่งเป็นซีกเพื่อแบ่งพี่น้องใครอย่าเสี่ยงเข้ามาแย่งเอาไปครอบครองดึงกันมาถึงกันไปแรงถึงต่ำไปใส่ถึงถึงกันมาดึงกันไปเฮ้ยแรงถึงแรงถึงกอกแกกอกแกกอกแก